เรื่องภิกษุผู้ประทุษรายตระกูลโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะขาหาปดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณพาสสุกะเป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิตาคิรี เป็นภิกษุอลัชีชั่วชา้าภิกษุพวกนั้นพระพฤติอาณาจารย์เห็นปานดังนี้คือปลูกต้นไม้ดอกเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้างร้อยกรองดอกไม้เองบ้างใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง ทำมาล mm. ah ัยต่อการเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำมาลัยเรียงก้านเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้เสิร์ตเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนําไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนําไปบ้างซึ่งมาไล่ต่อการนําไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนําไปบ้างซึ่งมาไล่เรียงการนําไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนําไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อนนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่มนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เซิร์ตนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงสำหรับประดับอก เพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะพ้ยแห่งสกุลเพื่อกุลธาสีภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะอันเดียวกันบ้างนอนบนเตียงอันเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดอันเดียวกันบ้าง นอนคลุมผ้าห่มพื้นเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสไพยแห่งสกุลกุลธาสีฉันอาหารในเวลาวิการบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไหลบ้างฟ้อนรำบ้าง ขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้างประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้างเต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นรำกับหญิงขับร้องบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้างขับร้องกับหญิงประโคมบ้างประโคมกับหญิงประโคมบ้างเต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้างเล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้าง <Custom Bla zers> เล่นหมากไหวบ้างเล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึงบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกเขมีนบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงทรายด้วยไม้ใบบ้างเล่นรถน้อยๆบ้าง เล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนไายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปี้ยวกันบ้างผิวปากบ้างปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกงวยกันบ้างปูลาดผ้าสังขาติณกลางสถานเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำณที่นี้ดังนี้บ้างให้การคำนับบ้างประพฤติอนาจารย์มีอย่างต่างๆบ้าง ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสีเดินทางไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงชนบทกิตาคิรีแล้วครั้นเวลาเช้าภิกษุนั้นคองอันตราวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังชนบทกิตาคิรีมีอาการเดินไปถอยกลับ แลเหลียวเหยียดแขนคูแขนหน้าเลื่อมใสมีจักสุทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถคนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วพูดอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้เป็นใครดูคล้ายคนไม่ค่อยมีกำลังเหมือนคนอ่อนแอเหมือนคนขมวดคิ้วก้มหน้าใครเล่าจาักถวายบินฑบาทแก่ท่าน ส่วนพระผู้เป็นเจ้าเหล่าพระอชัชชิและพระปูนบพสุก,กะของพวกเราเป็นผู้อ่อนโยนพูดไพเราะอ่อนหวานยิ้มแย้มก่อนมักพูดว่ามาเถิดมาดีแล้วไม่ก้มหน้ามีหน้าชื่นบานมักทักทายก่อนใครๆก็ต้องถวายบิณฑบาตแก่ท่านเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งได้แลเห็นภิกษุรูปนั้น กำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในชนบทกิตาคีรีครั้นแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นกราบเรียนถามภิกษุรูปนั้นว่าพระคุณเจ้าได้บินทบาทบ้างไหมขอรับภิกษุรูปนั้นตอบว่ายังไม่ได้บินธบาทเลยอุบาสกกล่าวอารัธนาว่านิมนต์ไปเรือนผมเถิดขอรับ แล้วนำภิกษุนั้นไปเรือนนิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่าพระคุณเจ้าจาักไปที่ไหนขอรับอาตมาจาักไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคถ้าเช่นนั้นขอพระคุณเจ้าจงกราบถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ด้วยขอรับว่า พระพุทธเจ้าข้าวัดในชนบทกิตาคีรีโซมภิกษุพวกพระอัศ c ิและพระปุณพสสุกะเป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิตาคีรีเป็นภิกษุอรัตชีเลวสามพวกเธอประพฤติอนาจารต่างๆแล้วได้เล่าความประพฤติของภิกษุพวกพระอัศช h และพระปุณพสสุกะทั้งหมดดังนี้แล้วได้กล่าวต่ออีกว่า เมื่อก่อนชาวบ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใสแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสแล้วแม้ทานประจำของสงก์ก่อกๆบัตรนี้ทายกทายกาได้ตัดขาดแล้วภิกษุมีศีลเป็นที่รักย่อมหลีเลี่ยงไปภิกษุเลวรามอยู่ครองพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสพระผู้มีพระภาค พึงส่งภิกษุทั้งหลายไปสู่ชนบทกิตาคีรีเพื่อวัดชนบทกิตาคีรีนี้จะพึงตั้งมั่นอยู่ภิกษุนั้นรับคำของอุบาสกนั้นแล้วหลีกไปโดยหนทางอันจะไปสู่พระนครสาวัตถีถึงพระนครสาวัตถีพระวิหารเชตวันอารามของอนาธบินทิกะขะหบดีโดยลําดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพุทธประเพณีอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุนั้นว่า ดูกระพิกษุทเธอยังพอทนอยู่ดอกหรือยังพอครองอยู่ดอกหรือเธอเดินทางมาเหนื่อยน้อยหรือก็นี่เธอมาจากไหนเล่าภิกษุทนั้นกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนอยู่ได้ยังพอครองอยู่ได้พระพุทธเจ้าขา่าและข้าพระพุทธเจ้า เดินทางมาลำบากเล็กน้อยข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในแคว้นกาสีแล้วเมื่อจะมาอย่างพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ผ่านชนบทกิตาคีรีดังนี้แล้วได้กราบทูลความประพฤติทั้งหมดของภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพสุกะแด่พระผู้มีพระภาค ทรงสอบถามภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุณพพะสุกะ เป็นเจ้าถิ่นในชนบทกีตาคิรีเป็นภิกษุอาลชีเลวสามประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้คือปลูกต้นไม้ดอกเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้างรดน้ำเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้างใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้างทำมาลัยต่อก้านเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำมาลัยเรียงก้านเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้ช่อเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พุ่มเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้เสิร์ดเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้พวงเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นทำบ้างภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยต่อการ นำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งมาลัยเรียงก้านนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้ช่อนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่มนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เสิ้ นำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเพื่อกุลสตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะพ้ายแห่งสกุลเพื่อกุลธทาสีภิกษุพวกนั้น ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้างดื่มน้าในขันใบเดียวกันบ้างนั่งบนอาสนะอันเดียวกันบ้างนอนบนเตียงอันเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดอันเดียวกันบ้างนอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างนอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดา กุลกุมารีสภายแห่งสก,กุลกุลาาสีฉันอาหารในเวลาวิการบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้บ้างฟ้อนรำบ้างขับร้องบ้างประโคมบ้างเต้นรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้างขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้างเต้นรำกับหญิงฟ in ้อนรำบ้างฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้างขับร้องกับหญิงขับร้องบ้างประโคมกับหญิงขับร้องบ้างเต้นรำกับหญิงขับร้องบ้างฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้างขับร้องกับหญิงประโคมบ้างประโคมกับหญิงประโคมบ้าง เต้นรำกับหญิงประโคมบ้างฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้างขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้างประโคมกับหญิงเต้นรำบ้างเต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้างเล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้างเล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้างเล่นหมากเก็บบ้างเล่นชิงนางบ้างเล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยนห่วงบ้างเล่นไม้หึ่งบ้างเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆบ้างเล่นสกาบ้างเล่นเป่าใบไม้บ้างเล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกขมเมนบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงสายด้วยไม้ใบบ้างเล่นรถน้อยอยบ้างเล่นธนูน้อยนๆบ้างเล่นเขียนถ่ายบ้าง เล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้างหัดยิงธนูบ้างหัดเพลงอาวุธบ้างวิ่งผลัดช้างบ้างวิ่งผลัดม้าบ้างวิ่งผลัดรถบ้างวิ่งขับกันบ้างวิ่งเปี้ยวกันบ้างผิวปากบ้าง ปรบมือบ้างปล้ำกันบ้างชกมวยกันบ้างปูลาดผ้าสังคาติณนะกลางสถานเต้นรำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิงเธอจงฟ้อนรำณที่นี้ดังนี้บ้างให้การคำนับบ้างประพฤติอนาจารต่างๆบ้างเมื่อก่อนชาวบ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสแล้วแม้ทานประจำของสงก่อนก่อนบัดนี้ทายกทายิกาได้ตัดขาดแล้วภิกษุมีศีลเป็นที่รักย่อมหลีกเลี่ยงไปภิกษุเลวซามอยู่ครองดังนี้จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายการกระทําของภิกษุโมคะบุรุษเหล่านั้นนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทํา ดูกรรารภิกษุทั้งหลายชะนายภิกษุโมคาบุรุษเหล่านั้นจึงได้ประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ดูกรรารภิกษุทั้งหลายการกระทำของภิกษุโมคาบุรุษเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วรับสั่งให้ปรับภาชนียกรรมครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุ พวกพระอัศชิและพระปุณสุกะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วทรงกระทำาธร,รม,ม,มีกาถารับสั่งกบพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าไปเถอดสารีบุตรและโมคคัลลานะพวกเธอไปถึงชนบทกีตาคีรีแล้วจงทำปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัศชิ และพระปุณณภสุกะจากชนบทกีตาคิรีเพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสัตธิวิหาริกของเธอพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะทำปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณณพสสกะ จากชนบทกิตาคีรีได้ด้วยวิธีไรเพราะภิกษุพวกนั้นดุร้ายหยาบคายดูกระสารีบุตรและโมกลลานะถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงไปพร้อมด้วยภิกษุหลายๆรูปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าวิธีธรรมปรัปาชนียกรรม ดูการภิกษุทั้งหลายก็แลว,วิธีปรับภาชนียกรรมพึงทำอย่างนี้พึงโจทย์ภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพัสสุกาก่อนครั้นแล้วพึงให้พวกเธอให้การครั้นแล้วพึงยกอาบัตขึ้นครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบ ด้วยยติจตุธกรรม,มวาจาว่าดังนี้กรรม,มวาจารทำปปภาชนียกรรมท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุพวกพระอสชิและพระปุณพาสุกะเหล่านี้เป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวสาม ความประพฤติเลวซามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุสร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงพึงทำปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณระสุก จากชนบทกิตาคีรีว่าภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพะสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิตาคีรีนี่เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพะสุกะเหล่านี้เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยสงธรรมปปพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพัสุกะ จากชนบทกีตาคีรีว่าภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพพาสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกีตาคีรีการทำปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพพาสุกะจากชนบทกีตาคีรีว่าภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพพาสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิตาคิรีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองท่านเจ้าข้าขอสง์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพระสุกะเหล่านี้ เป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสะกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยสงฆธรรมปภาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอาสชิ และพระปุณพาสุกะจากชนบทกีตาคีรีวา่าภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพาสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกีตาคีรีการทำปรปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพาสุกะจากชนบทกีตาคีรีวา่าภิกษุพวกพระอาสชิ และพระปุณสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิตาคิรีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุพวกพระอาสิชิ และพระปุณพระสุกะเหล่านี้เป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสะกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยสงธรรมปับพาชนียกรรม แก่ภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพาสุกะจากชนบทกีตาคีรีว่าภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพาสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกีตาคีรีการทําปัปาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอาสชีและพระปุณพาสุกะจากชนบทกีตาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพาสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิตาคิรีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดปรับภาชนียกรรมสงธรรแล้วแก่ภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณพะสุกะจากชนบท กีตาคีรีว่าภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณภพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิตาคีรีชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ลำดับนั้นภิกษุสง์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุก ได้ไปสู่ชนบทกีตาคีรีแล้วทำปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษ Ay ุพวกพระอัศชิและพระปุณพาสุกะจากชนบทกิตาคีรีว่าภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณพาสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิตาคีรีภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณพาสุกะเหล่านั้นถูกสงทำปรับภาชนียกรรมแล้ว ไม่ประพฤติโดยชอบไม่หายเย่อหยิ่งไม่ประพฤติแก้ตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่ายังบริพาทการกสงยังใส่ความว่าลำเอียงด้วยความพอใจลำเอียงด้วยความขัดเคืองลำเอียงด้วยความหลงลำเอียงด้วยความกลัวหลีกไปเสียก็มีศึกเสียก็มี บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุพวกพระอัสชิและพระปุณณพสุกะถูกสงธรรมปับภาชนียกรรมแล้วจึงไม่ประพฤติโดยชอบไม่หายเย่่หยิงไม่ประพฤติแก้ตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่ายังบริพาทการกสงยังใส่ความว่าลำเอียงด้วยความพอใจลำเอียงด้วยความขัดเคืองลำเอียงด้วยความหลงลำเอียงด้วยความกลัวหลีกไปเสียก็มีศึกเสียก็มีเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุพวกพระอาสชิและพระปุณพะสุกะถูกสงฆ์ทำปับภาชนียกรรมแล้วไม่ประพฤติโดยชอบไม่หาเย่อหยิ่ง ไม่ประพฤติแก้ตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่ายังบริพาทการกสงยังใส่ความว่าลำเอียงด้วยความพอใจลำเอียงด้วยความขัดเคืงลำเอียงด้วยความหลงลำเอียงด้วยความกลัวหลีกไปเสียก็มีศึกเสียก็มีจริงหรือ ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระภิกษุทั้งหลายการกระทําของภิกษุโมคะบุรุษเหล่านั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหน พวกภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นถูกสงฆ์ทำปรับภาชนียกรรมแล้วจึงไม่ประพฤติโดยชอบไม่หาเยอหยิงไม่ประพฤติแก้ตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่ายังบริพาทการรกสงยังใส่ความว่าลำเอียงด้วยความพอใจลำเอียงด้วยความขัดเคืองลำเอียงด้วยความหลง ลำเอียงด้วยความกลัวหลีกไปเสียก็มีศึกเสียก็มีเล่าดูกระรภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมคคะบุรุษเหล่านั้นนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณพสุก,กะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรงกระทำทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการ คือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะ อานจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูการ,รภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอ พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดีนิคมก็ดีแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวสามความประพฤติเลวสามของเธอเขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านเป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้พึงว่ากล่าวภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพวกภิกษุถึงความพอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วยถึงความหลงด้วยถึงความกลัวด้วยย่อมขับภิกษุบางรูปย่อมไม่ขับภิกษุบางรูปเพราะอาบัตเช่นเดียวกันภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายหาได้ถึงความพอใจไม่ หาได้ถึงความขัดเคืองไม่หาได้ถึงความหลงไม่หาได้ถึงความกลัวไม่ท่านเองแลเป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสะกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเที่ยวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สละกรรมนั้นเสียสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สละเสียเป็นสังขาทิเศษเรื่องภิกษุผู้ประุสรายตระกูลจบ